สวัสดีค่ะวันนี้จะกินทุเรียนพวงมณีลูกแรกของปีเลยนะทุเรียนพวงมณีลูกนี้ก็คือทุเรียนที่หล่นลงมานะคะปิงก็จะหลุดเลยพวงมณีเป็นทุเรียนที่หอมน่ากินมากเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปอกกันเลยนะน้ำแหลมคมทิ่มมือเลยทุเรียนพวงมณีลูกนี้หล่นลงมานี่จะปอกง่ายนะคะใช้ปลายมีดจิ้มเข้าไปงัดๆหน่อยก็ได้เลยนะคะเนี่ยดูนะคะง่ายมากๆเลยไม่ต้องออกแรงเยอะแงะแงะแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวรอดูเนื้อกันนะคะว่าจะเหลืองสวยน่ากินแค่ไหนมีความรู้สึกดีใจมากเลยอ่ะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ชอบมากรอกินมานานแล้วลูกแรกของเราเลยเนี่ยลุ้นอยู่เนี่ยได้แล้วนะคะจะแกะออกมาให้ดูแล้วนะคะอ้าวไม่มีแกะอีกกลีบที่สองว้าวเห็นแล้วเนื้อเหลืองสวยกลิ่นก็หอมยั่วใจมากเลยนี่หอมยั่วใจอยากกินแล้วทุกคนว้าวว้าวว้าวนี่น่ากินน่ากินหอมสดชื่นดีใจจังเลยจะได้กินทุเรียนแล้วเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะหวานหอมอร่อยอร่อยมากๆเลยถูกใจที่สุดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ